ช่เย็นใส่เครื่องแล้วนะคะใส่เครื่องแล้วเรียบร้อยตำใส่แล้วนะคะน้ำกำลังเดือดเลยนะคะต่อไปยายเอ็กก็จะมาใส่นะคะจะมาใส่น้ำปลาเนาะพี่น้องเนาะนะคะใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาสัก2ตะพีก่อนเนาะนะคะเพราะว่าเราทำหม้อใหญ่เนาะพี่น้องเนาะนะคะใส่น้ำปลาแล้วเราก็ยายเอ็กก็จะมาใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาน้ำเดือดพี่น้องนะคะเพื่อความนัวนะคะแล้วก็จะปล่อยให้เขาเดือดสักครู่นะคะแล้วก็เราจะมาใส่เนื้อปลาเนาะพี่น้องเนาะแป้งนัวลงไปอาหารอีสานบ้านเฮาขาดบ่ได้คือแป้งนัวเด้อพี่น้องบ่หมักก็ใส่นะคะบ่หมักก็บ่ต้องใส่นะคะเดี๋ยวเราจะให้เขาเดือดสักครู่นะคะข้าวคั่วนะคะพี่น้องพี่เอียดจะใส่ข้าวคั่วด้วยนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะให้เขาเดือดนะคะเราให้ข้าวคั่วสุกแป๊บหนึ่งนะคะให้เขาเข้มข้นขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายใส่ผักนะคะใส่เนื้อปลากับผักนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราจะมารอให้เขาเดือดสักครู่นะคะเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วนะคะต่อไปยายเอกก็จะมาใส่ปลาดุกลงไปนะคะใส่ปลาดุกลงไปแล้วก็จะตามด้วยผักที่สุกยากนะคะนี่นะคะนี่จะได้ชามใหญ่มากเลยนะคะกินตั้งแต่กินเช้ากับเย็นนะคะตอนเช้ากินไม่หมดก็เอาไว้ตอนเย็นด้วยนะคะทุกอย่างคือสมุนไพรนะคะยายเอ็ดใส่สมุนไพรทั้งนั้นนะคะกระชายพี่น้องนะคะไม่ใช่กระชายยายเอ็ดยายเอ็ดพูดไหมฮ่าฮ่าขมิ้นขาวนะคะพี่น้องที่สำคัญคือใส่ขมิ้นขาวลงไปนะคะใส่ผักที่สุกยากก่อนนะคะผักที่สุกยากเราใส่ลงไปพร้อมกับปลานะคะละเอียดจะทำให้เป็นผักหลากหลายชนิดนะคะอมปลาดุกตามใจฉันนะคะวันนี้นะคะนี่ค่ะเราจะมาใส่ฟักทองนะคะฟักทองปลายนะคะลงไปแล้วก็ตามด้วยบวบนะคะนี่ค่ะใส่บวบลงไปนะคะพี่น้องค่ะใส่บวบลงไปนะคะผักที่สุกง่ายเราจะใส่ลำดับสุดท้ายนะคะก็คือดอกแคเนาะพี่น้องเนาะดอกแคแล้วก็ไปผักไทรหรือว่าใบมะระนะพี่น้องเนาะใบมะระกับดอกแคเราจะใส่ลำดับสุดท้ายนะคะเพราะว่าเขาเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเขาเป็นผักที่สุกง่ายเราจะใส่สุดท้ายนะคะพร้อมใบแมงลักนะคะเดี๋ยวเราจะทำผักพวกนี้ให้เขาสุกซะก่อนนะคะอุ้ยหม้อใหญ่มากเลยนะคะน่าอร่อยน่าอร่อยหอมหุยหุยเลยพี่น้องนะคะหอมน้ำหอมน้ำปลานะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะมาค่ะสุกแล้วนะคะผักทุกอย่างที่อยู่ในหม้อนี่สุกไม่ยากเลยนะคะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเอามาใส่ดอกแคเนาะค่ะใส่ดอกแคลงไปเพราะว่าเราชอบกินผักนะพี่น้องเนาะเข้ามาผักอย่างฮอกเอาลงไปได้นะคะสมุนไพรบ้านฮอกทั้งนั้นนะคะดอกแคนี่ก็อยู่ในสวนเหมือนกันนะคะพี่น้องใส่ดอกแคลงไปนะคะแล้วก็ผักไทรนะพี่น้องเนาะผักไทรลงไปนะคะใส่ผักไทรลงไปนะคะตามด้วยใบแมงลักนะคะก็ถือว่าเสร็จนะคะถือว่าเสร็จนะคะอู้ยหม้อใหญ่มากเลยนะคะเนาะพี่น้องสมุนไพรทั้งนั้นนะคะสมุนไพรทั้งนั้นดีต่อสุขภาพเรานะคะกินผักเยอะๆนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่ายายเอียดเป็นคนชอบกินผักเนาะนะคะเราก็ใส่ผักตามใจเราเลยนะคะว่าเราอยากใส่ผักอะไรนะคะตอนนี้ก็หลากหลายชนิดนะคะใบแมงลักนะคะพี่น้องผักที่สุกง่ายเราก็ใส่ลำดับสุดท้ายเนาะแล้วก็จะปิดไฟแล้วก็คือเสร็จนะคะเดี๋ยวก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูดีๆแซ่บๆแซ่บๆของยายนะคะพี่น้องนะคะก
ดไลค์กับบอไดเพิ่นสิเละนะคะเขาก็กดเอานะพี่น้องเนาะกดให้เขาลงเอานะคะกดให้เขาลงนะคะเอาน้ำซุปขึ้นมาราดนะคะเสร็จแล้วนะคะเตรียมรับประทานนะคะปลาดุกชิ้นใหญ่ๆปลาดุกชิ้นใหญ่ๆนะคะ